วัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับเรามาเที่ยวที่นครปฐมนะครับวันนี้เราพาพี่เสือกับพี่ลีโอมาเที่ยวนะครับทำไมเขานอนกันอย่างเงี้ยเขามุดเขามุดเขามุดนี่มุดเฮ้ยพี่ลีโอทำไมแบบให้น้องนอนด้วยอ่ะใช่ต้องนอนด้วยกันพี่ฟิล์มอ่ะทำไมมุดเงี้ยนะนอนเป็นเพื่อนรอมือที่นอนแต่รักยังเลยอยากดูท่านอนพอดีนี่สามโมงกว่าแล้วยังไม่ออกจากที่นอนกันอีกอ่ะออกไปแล้วก็ก่อนนั้นเนี่ยแม่นอนแล้วก็เพิ่งเข้ามารู้สึกยังไงบ้างมาเที่ยวที่นี่สบายมากวันๆก็อยู่แต่ในห้องมาเดี๋ยวมาดูนะครับอยากให้เห็นตอนกลางคืนมากเลยคือกลางคืนกันเหรอกระโดดเป็นนินจาเนี่ยนะดูท่านอนพอดีน่ารักมากเลยอุ้มเขาออกมาดูฟิล์มมาชอบนอนข้างบนไม่นอนกับหนูปกติหนูชอบตัวไหนมากที่สุดพี่เสือพี่ลีโอชอบลีโอมากกว่าเพราะว่าน้องน่ารักแล้วพี่เสือไม่น่ารักก็น่ารักเหมือนกันแต่นี่มันแบบยังให้จับอุ้มแล้วไม่ค่อยร้องติ๊งติ๊งเดี๋ยวขอดูพี่เสือก่อนพี่เสือพี่เสือทำไมพี่เสือเข้าหากล้องอ่ะสวัสดีครับคนดูนั่นเสียงพี่เสือครับพี่เสือว่าไงอ่ะนี่เขาคุยกับไฟใช่ครับไฟมันเลยได้ยินใช่ไหมหนูอยากได้เป็นอะไรหนูอยากดับไฟใช่ไหมพี่ลีโอพี่ลีโอนอนกับพี่ฟิล์มอยู่นะครับแกล้งแมวเนี่ยเราปลุกให้เขาตื่นไหมครับพี่ลีโอตื่นนี่หุยพี่ลีโอตื่นพี่ลีโอบอกอะไรอ่ะทำไมต้องแกล้งกันด้วยโอ้โหอ่อนแอไม่มีกระดูกเลยอ่ะเป็นสัตว์เลื้อยคลานโอ้ยยังไม่ตื่นเลยโอ้โหอะไรต่อหลับไหมเลี้ยงยากไหมแมวเด็กเนี่ยไม่ยากแต่น้องชอบกินอาหารซองมากกว่าอาหารเม็ดไม่ค่อยกินน่าจะหิวจริงๆแล้วพี่เลวอ่ะไม่ยังไม่ตื่นเหรอลูกถามพี่พีมไหมคุยก็คุยก็คุยต้องรูปดังเหรอเป็นไรกระตกร่วงพี่เสือเนี่ยโอ้ยลีโอบอกพี่เสือกินคานินอยู่นะครับตอนนี้อะไรเนี่ยโอ้อร่อยจังเลยเขากินด้วยกันนะครับตื่นแล้วอยากเห็นเขาเล่นกันอ่ะต้องแบบรอตั้งแต่กลางคืนแล้วก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องที่เราสร้างใหม่อีกหนึ่งห้องใช่เปิดตรงนี้ก็คือเห็นเลยไหนมีคนอยู่ข้างล่างด้วยอ่ะโอ้พี่ต้นรดน้ำต้นไม้อยู่นะครับข้างล่างนะครับแม่เดือนอยู่โน่นนะครับนี่พี่ต้นรดน้ำต้นไม้อยู่นะครับก็คือห้องนี้ที่เห็นเนี่ยเราจะเอาไว้ถ่ายหนังนะครับก็คือแนวห้องเรียนอลเวงนะครับจะถ่ายในห้องนี้นะครับตอนนี้เรากำลังทำห้องกันอยู่นะครับแล้วก็มีพี่ต้นกับพี่แก้มนะครับมาช่วยเราทำห้องนะครับเห็นไหมแล้วก็โน่นพี่เจนเสื้อแดงๆอยู่โน่นแล้วต้นไม้ของเรานะครับก็เอาพวกเฟิร์นต่างๆนะครับมาเกาะไว้เต็มหมดแล้วไปดูกันไหมครับฟิลปิดเลยค่ะปิดไปก่อนปิดก่อนเลยก็คือม่านของเราก็จะเป็นม่านแบบใช้รูดเอานะครับแบบนี้นะครับโอ้แสงมันส่องประกายเป็นต่างจากข้างในมากเลยค่ะทุกคนโอ้ยแดดร้อนมากเลยฟิลเดี๋ยวต่อแล้วเดี๋ยวมืดๆเดี๋ยวเรามาถ่ายอีกรอบนึงก็คือวันนี้เรามาติดโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยนะครับหลอดไฟนะครับเห็นไหมเนี่ย UFO เห็นไหมครับฟิลขนาดนี้เลยใช่ครับไม่ได้เสาไฟเลยเห็นไหมอ่ะเห็นไหมคะ UFO ไม่ได้เสาไฟก็ยังรกอยู่นะครับยังเสร็จไม่เต็มที่นะครับเอามาตรงนี้เป็นไงที่เป็นต้นลื่นก็คือนี่เราติดระบบน้ำแล้วนะครับเห็นไหมช่ำเลยรดน้ำต้นไม้นะครับนี่ค่ะแล้วก็ต้นไม้ของเรานะครับก็แน่นละนะครับห้องนี้นะครับกว้าง6คูณ6นะครับมีฝ้านะครับแล้วจะทาสีขาวทั้งหมดแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรนะกระดานดำค่ะน้องฟิวแล้วก็มีโต๊ะนักเรียนนะครับเดี๋ยวกระดานดำจะอยู่ฝั่งนี้ค่ะน้องฟิวตรงนี้เลยแล้วก็ตรงนี้มีโต๊ะนักเรียนนะครับแล้วก็เรียนหนังสือกันที่นี่นะครับห้องเรียนอ้นละเวงนะครับมีน่าจะแบบทางเข้าแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์ฝั่งทางนี้นะครับเราก็มีต้นไม้ใหญ่เพิ่มมาแล้วนะครับพี่แคมนอนอยู่ว่าอุ้ยเฮ้ยตรงนี้ก็มีด้วย UFO โอ้หลอดไฟของเรานะครับสองอันก็หายอันก่อนหรือว่าจะมีแค่สองอัน
ตอนนี้พี่เจนก็อยู่นี่นะครับเพราะวันนี้เรามีถ่ายคลิปกันด้วยใช่ไหมครับพี่เจนวันนี้เราถ่ายไปกี่คลิปแล้วครับ2คลิปครับแล้วก็เสือมีคลิปนึงเป็นลง TikTok กับพี่ต้นโอ้โหไปตามชมมันด้วย TikTok พี่เจนชื่ออะไรนะครับ TikTok พี่เจนชื่อชัดเจนสตอรี่ครับโอเคนะครับไม่ต้องกดเข้าไปดูนะใช่ถามต้นไม้พี่เจนตาแดงๆนะทุกคนแล้วเขาทำอะไรมาไม่ได้ถอดกำแพงครับอ๋อนี่พี่สายกำแพงโอเคครับผมมาฝั่งนี้นะฮะลูกคิวนี่โซลาร์เซลล์ของเราเดี๋ยวจะติดเย็นๆนี้นะครับเย้เดี๋ยวคืนนี้เรามาถ่ายให้ดูว่าแสงไฟนะจะสว่างขนาดไหนนะครับอุ้ยพี่ต้นนี่พี่ต้นโอ้โหพี่ต้นกำลังรดน้ำให้เราอยู่นะครับพี่ต้นพี่ต้นมาทำอะไรนี่ครับเนี่ยมาทำอะไรดีครับมาตกปลาอ๋อแล้วก็ตรงนี้จะเป็นต้นไม้ที่เรามาลงใหม่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเย็นนี้เรามาอัปเดตให้ดูกันนะครับว่าพวกเราจะติดโซลาร์เซลล์แล้วจะสว่างสวยขนาดไหนนะครับใช่ค่ะทุกคนแต่อันนี้ไม่ใช่แดดตอนเที่ยงนะคะคือตอนนี้ประมาณจะ4 โมงแล้วคือแดดยังอยู่ตรงกลางอยู่เลยร้อนมากนะครับร้อนมากโอเคครับผมไปเดี๋ยวอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะครับตอนนี้นะก็เป็นเวลา1 ทุ่มกว่าแล้วนะครับที่พ่อถามบอกว่าวันนี้เรามาติดโซลาร์เซลล์วันด้วยนะครับตอนนี้ก็เริ่มทำงานแล้วนะครับด้านบนนะครับอันนี้จะเป็นแบบรุ่น UFO นะครับเราก็ติดตั้งเสาไว้สวยงามเลยพี่ฟิล์มว่ามันสว่างไหมก็ได้อยู่นะก็ถือว่าโอเคอ่ะก็นี่ทุ่มนึงแต่ถ้าแบบว่าเป็นกรุงเทพแล้วฟ้ามืดไปกว่านี้ก็น่าจะสว่างครับอันนี้ก็ถือว่าสว่างนะมันก็ถือว่าจ้าอยู่นะเดี๋ยวนะ1 2 3 4 5มันจะกระจายไป5 แฉกแยกไปเลยใช่ป่ะใช่ครับถือว่าสวยมากนะครับพ่อชอบมากเลยพ่อซื้อมาแค่2 อันเองสว่างสวยทั้งแปลงเลยใช่ไม่ดีนะไปเดี๋ยวดูดีกว่านะครับโอเคตั้งเสาอย่างดีเลยนะครับออกมาคือโอเคตอบโจทย์ไปพี่เปมสว่างไหมฮะสว่างคือตอนเนี้ยเหมือนไม่ใช่บ้านนะเหมือนแบบสวนสาธารณะ อ่ะแต่มันสว่างไงเดี๋ยวเราแบบปูยงปูย่ามีทางเดินดีๆใช่เลยเดี๋ยวมาวิ่งออกกำลังกายทุกเช้าทุกเย็นได้ใช่ไหมได้ได้โอเคแล้วก็ยังมีตรงนี้อีกหนึ่งต้นนะครับฮะแม่ชอบไหมต้นนี้ชอบค่ะสว่างดีค่ะเฮ้ยมันกันนะว่าจะเอาสูงกี่เมตรอะนะเออนี่แหละอันนี้เหรอแล้วบอกว่า6เมตรนู่นมันจะสว่างนู่นเลยสูงไปนี่นะครับสวยมากเลยนะครับแล้วก็การกระจายแสงของเขาอะแม่คือมันกว้างมากเลยมันลงไปถึงท่าน้ำเลยนะปกติเนี่ยอ๋อจะไปถึงปกติจะไม่เห็นท่าน้ำนะใช่ครับใช่ครับถือว่าดีมากเลยนะครับเนี่ยต้องยกเครดิตให้กับพี่แกมพี่แกมไปไหนพี่แกมไปโน่นละไปเราทั้งสวนเลยนะครับนี่มาดูแล้วเดี๋ยวพ่อจะสั่งมาอีก2 หลอดแม่เอาไว้ตรงไหนบ้างไว้ฝั่งโน้นเหรอน่าจะติดไว้ตรงนี้เอามาดูตรงนี้เราก็ยังมีหลอดนึงนะซ้ายมือด้านบนเห็นปะอ๋อแต่ว่ามันไม่ใช่เหมือนเมื่อกี้แต่ฟิล์มว่าเมื่อกี้มันโอเคกว่านะเออจริงมันเป็น5 แฉกอ่ะมันดูบอกว่าสว่างแค่ 3-400 เองนะแม่แล้วได้แบบนั้นนะเพราะว่าซื้อแบบนั้นดีกว่ามันเป็นแค่ฝั่งเดียวไงแต่นะมันกระจายใช่ปะเนี่ยปกติที่ของเราฝั่งทางโน้นน่ะแม่มันจะมืดแต่ตอนนี้พอติดเป็น UFO ปุ๊บสว่างทันทีเลยค่ะมันตอบโจทย์มากเลยนะครับแล้วยังมีตรงนี้อีกดวงนึงครับพี่ฟิล์มแล้วแผงโซลาร์เซลล์นี้ก็คือแบบว่ารับแดดเพื่อให้ไฟตรงนั้นติดเหรอใช่ครับนี่เป็นแผงโซลาร์เซลล์แล้วอย่างอันนี้พ่อคืออะไรอ่ะประดับไฟพี่ฟิล์มมากดปุ่มแล้วอยู่ด้านล่างพ่อปิดไว้เฮ้ยไฟคิดมั่นอ่ะพ่อซื้อมาเป็น10 ชุดเลยฟิล์มไม่มีสีวอร์มหรอไม่มีครับเฮ้ยน่าจะมีวอร์ม4ขาว4นะชอบมั้ยฮะเอาไปบนท่อสักอันฟิวเอาไปไว้บนท่อสักอันมันเป็นโซลาร์เซลล์ค่ะลูกแต่ก็ได้อยู่นะเอากลางวันเอามาชาร์จกลางคืนเอาไปเปิดแล้วพี่ฟิล์มดูด้านบนดิสว่างครับสว่างรู้สึกว่าสว่างกว่าทุกครั้งที่มาใช่ครับแล้วมาดูฝั่งนี้ครับพี่ฟิล์มไปดูนะปิดก่อนปิดไปก่อนฝั่งนี้ก็จะติดโซลาร์เซลล์ไว้อีกนะครับแล้วตรงนี้ก็ติดไว้ด้วยครับอันนี้จะติดต่ำนิดนึงให้ก็ส่องแบบเป็นหน้าไปฝั่งนี้เนี่ยพอพ่อถามไปยืนฝั่งนี้อ่ะพี่ฟิล์มน้องฟิวก็คือเด่นมากนะครับไม่มืดเลยนะครับขาวก็คือเรามีออร่าเนาะน้องฟิวคือโอเคมากเลยนะฟิล์มใช่ชอบไหมลูกชอบนะแต่คือถ้าจะตกแต่งไฟตามต้นไม้ขอเป็นสีวอร์มได้ไหมรอบหน้าได้ครับสีวอร์มสวยมันจะเข้ากันใช่ป่ะใช่แบบว่าผ้าตรงนี้เนี่ยราวไม้ไผ่ตรงนี้ราวจริงๆอ่ะโซลาร์เซลล์พ่อซื้อเป็นสีวอร์มมาไว้ฝั่งโน้นด้วยนะเหลืองๆอยู่มุมบ้านอ่ะอ๋อตรงนู้นน่ะนะใช่เห็นเหลืองๆป่ะเห็นโอเคไปงั้นเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับได้น้องๆบอกว่าเฮ้ยวันนี้พาแมวมาเที่ยวแล้วพามาเที่ยวบ้านอีกแล้วก็ใช่นะครับใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้ครั้งแรกเลยที่เอาแมวมาอ่ะมาเดี๋ยวจริงๆไปปิดไฟดวงนี้ไว้ก่อนก็ได้พี่ฟิล์มเราไม่จำเป็นต้องใช้อ่ะอีกดวงนึงดวงไหนบนต้นไม้เหรอนั่นแหละแล้วก็ปล่อยไว้ปลายที่ดวงนึงปิดไว้เลยก็ได้โอเคสุด
ยอดอ่ะจริงๆน่าจะเป็นรูปสิงเนาะปิดเปิดปิดบ้านอ่ะไปเดี๋ยวไปดูกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันพี่ฟิล์มคือตอนนี้ดวงเนี่ยมีความรู้สึกว่าทำให้พื้นที่ของเราตรงนี้มันสว่างมากใช่เราลองปิดดูไหมได้โอ้โหเฮ้ยมันมืดไปเลยนะมองไม่เห็นท่าน้ำนะเออเนี่ยเห็นไหมตรงตอนนี้ท่าน้ำตรงนี้มันจะมืดไปนะครับคือถ้าแบบว่ามองด้วยตาเปล่าก็คือแบบมันจะมืดตึ๊ดแต่เมื่อกี้เราจะเห็นเป็นขั้นบันไดใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวมาเปิดดูอีกทีนึงนะครับโอ้โหเห็นเลยจบนะครับสวยเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวพ่อจะสั่งอย่างเงี้ยมาอีก2ดวงพี่ฟิล์มคือตอบโจทย์มากนะครับใช่มันก็ดูแบบไม่ได้กินเนื้อที่เป็นเสาบางๆใช่ครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ดีกว่าคือเพราะว่าติดแล้วมันตอบโจทย์ครับพี่ฟิล์มเดี๋ยวดูดวงนี้นะครับถ้าเราปิดใช่ป่ะออฟโอ้โหโอ้โหมืดตื้อเลยมองทางแทบไม่เห็นอ่ะมองในกล้องอ่ะเพราะกล้องเนี่ยมันมีตัวเช็ดเชยแสงแล้วก็เลนเนี่ยมันเป็น f2.8 ไม่สมมติถ้าฟ้ามันมืดเกินเนี้ยประมาณ2 ทุ่มก็คือไม่เห็นอะไรแล้วนะใช่นี่ไงมืดแล้วเนี่ยทางก็เริ่มมืดๆแล้วนะพี่ฟิล์มเนาะใช่มองในตาเปล่าสุดเลยเนี่ยนะครับว่ามองสวยอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเนี่ยเดี๋ยวพ่อถามเปิดนะพี่ฟิล์มเคยดูนะตอนนี้นะพี่ฟิล์มดำใช่ไหมเปิดโอ้โหหน้าพี่ฟิล์มขาวเลยทันทีเฮ้ยไปดีไหมดีนะครับเอามาเดี๋ยวเรามาฝั่งนี้ดีกว่าพี่ฟิล์มมาแล้วยังไงพี่ฟิล์มสีนี้ชอบไหมลูกอันนี้เปิดปิดจากรีโมทอันนี้เหมือนกันเหรอใช่ครับปิดโอ้เปิดโอ้ยอดแต่ก็สีนี้รู้สึกแบบมันนวลตามันดูแบบไม่ได้จ้าขนาดนั้นมันออกเหลืองๆใช่ไหมใช่อันนี้คือแผงของนี่เหรอใช่มุมนี้พ่อส่องมาทางนี้เลยเผื่อเราไปนั่งตรงระเบียงแล้วมันจะได้ดูสวยหน่อยด้วยเห็นฟิลด้วยปกติมองไม่เห็นนะใช่ครับนี่โอเคครับผมหรอฟิลกลัวไม่ใช่อะไรหรอกโอเคนะครับสำหรับวันนี้เราก็ได้พาน้องแมวมาเที่ยวบ้านใหม่2ตัวนั่นก็คือลีโอกับพี่เสือใช่ครับผมแล้วก็น้องๆเขาก็ชอบที่นี่มากเลยนะครับแล้วเดี๋ยว EP ต่อไปอาจจะพาลาเต้ฮีโร่มาเที่ยวนี่ก็ได้หรือจีจี้กับมีมี่เป็นสาวๆมาเป็นคู่ๆใช่ดีไหมครับดีหรือไม่อาจจะเป็นหนูเอามาเลยหมดเลยโอ้โหบ้านพังเจ็ดตัวเฮ้ยเราเลี้ยงไหวโอเคได้นะครับก็สำหรับวันนี้พวกเราขอไปก่อนละกันนะครับแล้วยังไงก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปเลยบ๊ายบาย